มาดูอนาคตของ Honda ZR-V ที่มีคนทำนายกันดีกว่าครับเมื่อเร็วๆนี้ Honda ได้จดสิทธิบัตรชื่อ ZR-V ไว้ในกำมือเรียบร้อยแล้วทำให้หลายคนต่างวิเคราะห์กันว่า Honda คงมีแผนที่จะทำตลาด SUV ที่มีคลาสต่ำกว่า HR-V ในปัจจุบันน่าจะเป็นจริงได้ในไม่ช้าครับซึ่งมันเป็นเทรนด์ที่ผู้ผลิตรถยนต์มุ่งเข้าหาเพราะตลาด BSUV ราคาไม่แพงมากนะจะมีขนาดตลาดที่ใหญ่ในอนาคตแน่นอนครับและล่าสุดคุณครีเบอร์ซิวานักวาดภาพอิสระชาวบราซิลได้สรรสร้างหน้าตาของ Honda ZR-V ตามความเข้าใจของตนในเบื้องต้นเชื่อว่าศิลปินอิสระท่านนี้น่าจะมองว่า Honda ZR-V น่าจะมีขนาดตัวถังขนาดกระทัดรัดไม่เล็กหรือไม่ใหญ่โตจนเกินไปนั่นเองแต่ภาพที่คุณเห็นอยู่นี้มันเป็นแค่ภาพที่เกิดจากจินตนาการเท่านั้นครับจากที่จินตนาการของคุณซิวานั้นเขาพยายามจะทำให้เป็นรถที่มีทรงแบบคูเป้สปอร์ตหน่อยคล้ายกับ Ford Puma ที่จำหน่ายในยุโรปแล้วตัวถังขนาดกระทัดรัดมีเนื้อที่กรอบกระจกขนาดเล็กหน่อยมีการนำกระจังหน้าดีไซน์มาจาก Honda Pilot ในสหรัฐอเมริกามาดัดแปลงนิดหน่อยส่วนตัวถังก็สะบัดสะบิ้งกันเต็มที่เลยทีเดียวเมื่อหันมามองมุมท้ายแล้วก็นับว่าคุณซิวามีจินตนาการที่ใช้การได้เหมือนกันแต่สำหรับรถคันจริงของ Honda ZR-V นั้นจะเป็นเช่นไรเราต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Guy ขอบพระคุณอย่างสูงครับ